สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่กันใน Minecraft Modpack ทุกอย่างจากพืชค่ะหรือว่า Crop Box นั่นเองในวิดีโอก่อนค่ะเราได้มาซึ่ง2อย่างที่สำคัญนั่นก็คือตอดัดค่ะหรือว่าเศษไม้นั่นเองแล้วก็นี่ค่ะกากของเสียเนาะนั่นเองจากเครื่องที่ชื่อว่า Pulverizer ค่ะกับเครื่องที่ชื่อว่า Smelter นั่นเองสองสิ่งนี้สำคัญนี้เมื่อได้มาแล้วเราก็สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญได้นั่นคือการอัปเกรดบัวรดน้ำค่ะตอนนี้เราเป็นบัวรดน้ำในเทียร์ที่2เนาะความกว้างของพื้นที่ค่ะก็คือ5คูณ5นั่นเองแต่ถ้าเรามีไพโทโกรนี่ค่ะซึ่งได้จากการคราฟรวมไนเตรตแล้วก็กากของเสียแล้วก็เศษไม้ปุ๊บนี้4อันค่ะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดบัวรดน้ำให้เป็นเทียร์3ค่ะซึ่งมีพื้นที่ขนาด7คูณ7ได้นั่นเองปุ๊บอ้าวใส่บัวรดน้ำไปค่ะนี่ความจุแต่เดิมค่ะสามารถจุน้ำได้เพียงแค่ 12,000 มิลลิบาเก็ตเนาะแต่ถ้าเป็นเทียร์3ค่ะจะจุได้ 24,000 มิลลิบาเก็ตโอ้โหดีกว่าเห็นๆนี่ได้มาแล้วค่ะทีนี้ต่อไปถ้าเป็นเทียร์5เทียร์4สิเทียร์4ต้องใช้เป็นริดไพโทโกรค่ะซึ่งเอ้ามันเหมือนกันเลยนี่นาก็เป็นซอดัสใช่ไหมคะรวมกับดินประสิวเนาะแต่ถ้าเป็นเทียร์5เมื่อกี้ใช้ซอดัสแล้วก็รวมกับดินประสิวเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมได้เป็นคนละอย่างคะอ๋อนี่กากของเสียมันต่างกันค่ะมาเลยค่ะ5เข็มทิศแล้วก็เอาแซนมาโอ้โหไม่มีแซนไม่เป็นไรค่ะนี่มูมาเลยเรสแซนนั่นแหละทีนี้ก็ว่าผ่านเครื่องสมิลเตอร์นี้เลยค่ะใส่เรสแซนลงไปแล้วก็ใส่เข็มทิศมาในการหากากแร่หรือว่ากากของเสียระดับสูงค่ะนี่เลยเข็มทิศใส่ลงไปอีกคือแบบคราฟเข็มทิศมาเพื่อสังเวยเข็มทิศให้ได้กากของเสียเนี่ยนะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ค่ะแต่ก็นี่ได้มาแล้วหนึ่งแล้วก็ใส่ไปปุ๊บนี่ค่ะอัปเกรดพร้อมเทียมมาอีกแล้วจัดมาค่ะในเมื่อเรามีบัวรดน้ำขั้นนี้แล้วค่ะไหนๆก็ไหนในแล้วเอาให้มันเป็นขั้นสุดเลยดีกว่าตอนนี้กำลังหลอมตะกั่วอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะเลือกที่ตะกั่วแล้วก็อ้าวอินวาหมดอินวาไม่เต็มไม่เป็นไรเอาออกค่ะทำลายทิ้งเลยก็ได้วางใหม่อย่างนี้แล้วก็นี่เลยเปลี่ยนให้เป็นตะกั่วเกียร์ค่ะของสำคัญที่เราต้องใช้ในการอัพให้เป็นบัวรดน้ำขั้นสุดอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นนี้แล้วนี่บัวรดน้ำสีเขียวค่ะสุดจากบัวรดน้ำสีเขียวก็ไม่มีแล้วนั่นเองนี่คือเทียร์สูงสุดนั่นเองอ้าวหายนี่ค่ะเทียร์สูงสุดของบัวรดน้ำเนาะไม่สุดนี่มีสูงกว่านี้ค่ะเป็นบัวรดน้ำในโหมดสร้างสรรค์โอเคไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะมันเขียนว่า creative เนาะก็เฉพาะในโหมดสร้างสรรค์เท่านั้นค่ะที่เราสามารถใช้ได้ตอนนี้เราผ่านบัวรดน้ำขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ต่อไปค่ะก็เป็นขั้น5ก็ถือว่าสูงสุดสำหรับในโหมดปกติแล้วเนาะถ้าเป็นโหมดสร้างสรรค์ก็จะมีขั้น6นั่นเองมาค่ะได้มาละตะกั่วเกียร์ใส่ลงไปแล้วจากนั้นก็คราฟค่ะ Energetic Infuser มุกหือไม่มีคอปเปอร์เกียร์ไอ้ยะไม่มีได้ยังไงคอปเปอร์มานี่ค่ะว่าไปเราควรที่จะทำที่หลอมแบบที่วางเกียร์เพิ่มมะสองอันนี้มันดูจะน้อยไปค่ะจะได้แบบหลอมที่รายเยอะๆแน่นอนมันเป็นระบบอัตโนมัติได้ค่ะแต่เรายังไม่ได้ทำสักทีก็แบบไปหาเกียร์เฉพาะเวลาที่ต้องการใช้บุ๊มอ่ะนี้ค่ะได้มาแล้วเครื่องอินฟิวเซอร์แน่นอนถ้าเป็นม็อดนี้มันใช้พลังงานอย่างแน่นอนวางตรงนี้เลยค่ะนั่นไงพลังงานในหน่วย RF เข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเครื่องหน้าตาเป็นอย่างนี้ริดไพโทโกรเนาะ4ตัวแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องที่เราเพิ่งคราฟเมื่อสักครู่ค่ะ Energetic Infuser
ผสมกันเข้าไปก็คือเอาฤทธิ์เพโทโกรค่ะอาบด้วยพลังงานก็จะกลายเป็นนี่ค่ะเวอร์ชันมีพลังงานนั่นเองแล้วง่ายๆก็คือเวอร์ชันติดไฟโอเคดูสิในมือค่ะนี่เห็นไหมลุกเป็นไฟแต่ถือได้ด้วยมือเปล่านี่มันคือที่สุดมากๆถ้าเราโยนที่พื้นนี่ค่ะติดไฟมากเหมือนร้อนแรงมากแต่จับได้ด้วยมือเปล่านั่นเองมาเลย4ตัวเรียบร้อยใส่เข้าไปในนี้ค่ะทีนี้ก็คราฟอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือไพรโอเทียมดัตนั่นเองอ้าวคราฟไม่ได้ไม่มีเรสโตนโอ้โหเรสโตนเคยจะขาดที่ไหนแค่ไม่ได้คราฟเปลี่ยนจากเอสเซนต์เท่านั้นเลยค่ะเน่มีอย่างเยอะโอ้โหเยอะมากมายแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเอสเซนต์ค่ะที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเรสโตนก่อนเนาะมุมานี่เลยแล้วจากนั้นค่ะก็มุกมาใส่นี่เลยปึ๊บบัวรดน้ำลงไปเราก็จะได้เป็นบัวรดน้ำในเทียร์ที่5ค่ะพื้นที่ที่เขาทำได้ด้วยการกด V ค่ะ11คูณ11โอ้โหกว้างมากมายใช่ไหมต้องลองนั่นดูถึงจะรู้ตักน้ำมาความจุน้ำในตอนนี้คือ 60,000 มิลลิบัคเก็ตค่ะเยอะมากๆอุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกต่างจาก 9x9 เลยเพราะว่า 9x9 นี่มันก็กว้างมากๆเพราะ 11x11 ค่ะก็ยิ่งกว้างขึ้นไปใหญ่บัวรดน้ำของเราค่ะก็มาจากมอดเทอร์มอลเนาะนี่ค่ะก็มาจากมอดเทอร์มอลเอ็กเพนชั่นเจ้าเครื่องนี้ก็เทอร์มอลเอ็กเพนชั่นเครื่องนี้ก็เทอร์มอลเอ็กเพนชั่นเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้ค่ะก็มาจากเทอร์มอลเอ็กเพนชั่นเช่นเดียวกันโอ้โหเป็นแบบมอดที่เราใช้ค่อนข้างหลายถ้าเช่นนั้นค่ะเราควรที่จะมาเรียนรู้เรื่องระบบการอัปเกรดหน่อยเนาะใน Mod Thermal Expansion ค่ะการจะอัปเกรดได้นั้นปกติค่ะเราจะไม่สามารถอัปเกรดได้จนกว่าเราจะใส่อัปเกรดอัคเมนนั่นเองค่ะนี่ตรงนี้เห็นว่าเราไม่สามารถกดได้เลยทำไมกดไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีนี่ค่ะอัปเกรดคิดก่อนนั่นเองถ้าเราตีอัปเกรดคิดมาใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นนี่ช่องที่เราสามารถใส่อัคเมนหรือว่าตัวอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างเช่นการอัปเกรดเพิ่มแม็กซิมัมของพาวเวอร์ค่ะตอนนี้มีอยู่ 30,000 ถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บนี่แม็กซิมัมค่ะก็จะขึ้นเป็น 60,000 นั่นเองดังนั้นเราจะต้องใส่อัปเกรดคิดก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยอัปเกรดอัคเมนเนาะอัปเกรดคิดก็มีหลายตัวค่ะแน่นอนว่าต้องเรียงลำดับค่ะใส่ตัวที่1จากนั้นค่อยใส่ตัวที่2แล้วจากนั้นค่อยใส่อัปเกรดคิดตัวที่3แล้วตามด้วยอัปเกรดคิดตัวที่4ค่ะหรือถ้าเราขี้เกียจนะก็ง่ายๆเลยค่ะนี่คราฟรวมกันทั้งหมดค่ะแล้วตีใส่เข้าไปในทีเดียวก็จะจบค่ะก็จะเป็น fully upgrade หรือว่าอัปเกรดในขั้นสมบูรณ์นั่นเองเราปลูกพืชหลายชนิดแต่พืชชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยคิดจะปลูกค่ะก็คือซิลเวอร์ไม่เวแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการคราฟตัวอัปเกรดเนาะก็โอเครดน้ำมาโชคดีค่ะฝนตกพอดีเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชเงินเป็นพืชที่เราไม่ได้แบบปลูกในแปลงแน่นอนค่ะพอเช็คดูจากของละมันมีไม่เยอะก็แปลว่าไม่ได้ปลูกอัตโนมัติเนาะโอเคเราก็จำไว้ค่ะในอนาคตถ้าเราทำแปลงปลูกอัตโนมัติเพิ่มพืชเงินเป็นพืชอะไรที่เราต้องใส่เข้าไปลำดับแรกๆเลยได้มาขนาดนี้รถต่อหูต่อไหวมากๆสกิดมาซิลเวอร์แล้วก็เอาพืชเงินมาคราฟรวมกันค่ะให้ได้เป็นนี่แร่เงินเลยเรียบร้อยค่ะเอ้าอีกไม่น่าไปเก็บเข้าไปในนี้เลยเอาออกมาซะดีๆ16ก็ได้แล้วเราก็เอามาหลอมในนี้ค่ะนี่สมิลทอรี่ของเราเตาหลอมปึ๊บปึ๊บนี่มาเลยค่ะแห้งไวๆขึ้นรูปไวๆแล้วเราก็มาคราฟเลยค่ะอัปเกรดคิดตัวที่1เทียร์1นั่นเองแล้วก็อัปเกรดคิดในเทียร์ที่2ค่ะอั
อัปเกรดคิดในที่ที่3คราฟไม่ได้เพราะไม่มีไครโอเทียมดัดโอเคคราฟมาต้องบอกว่ามีแหละแต่ถูกเอาไปล้อมหมดแล้วด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็อัปเกรดคิดตัวที่4ค่ะนี่มี4ตัวเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเราไม่สามารถนี่ค่ะไม่สามารถข้ามขั้นได้ก็คือจากตัวนี้ค่ะได้ใส่อัปเกรดคิดไปแล้ว1ตัวเนาะดังนั้นเราก็ต้องตีด้วยอัปเกรดคิดตัวที่2ด้วยการกดคลิกซ้ายค่ะกดชิปคลิกซ้ายมั้ยหึคลิกขวาค่ะคลิกขวากดปิดแล้วก็อัปเกรดคิดในตัวที่3ค่ะตามด้วยตัวที่4นั่นเองทีนี้ในส่วนของอาร์กเมนต์ค่ะเราก็จะมี4ช่องนั่นเองแต่ละตัวของอัปเกรดคิดนี่ค่ะก็จะให้1ช่องเนาะตอนนี้เรามี4ช่องละนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะใส่อาร์กเมนต์ได้แบบหลายตัวเลยใช่ไหมมาดูอาร์กเมนต์กันดีกว่าค่ะนี่ไงอาร์กเมนต์ก็จะอยู่ในหน้านี้ค่ะโอ้โหฟ้าร้องน่ากลัวมากไม่ว่าเราจะอัปเกรดเพิ่มอะไรก็คือเพิ่มโอกาสในการดรอป secondary product ค่ะก็อย่างเช่นกากแร่อะไรอย่างนี้เนาะที่เราหาก็เป็นของในแบบระดับรองค่ะก็สามารถเพิ่มโอกาสได้เพียงแค่เราใส่อาร์กเมนต์ตัวนี้เข้าไปนั่นเองเอาเคลใส่ในนี้ค่ะความเร็วในการเผาแบบเลื่อนปื๊ดเนาะแต่ถ้าเราเผาแบบธรรมดาค่ะไม่มีตัวอัปเกรดก็นี่ค่ะสโลโมชั่นสโลค่ะกว่าจะได้1อันเจ้านี้เพิ่งได้จะได้อันที่2ส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะไปเป็น10อันแล้วนั่นเองไวกว่าเห็นค่ะการหลอมเกียร์ด้วยเจ้าเตาหลอมนี้ค่ะมันก็ดีนะแต่ว่ามันน่าเบื่อค่ะเราไม่ชอบวิธีนี้เราก็เลยหาข้อมูลอยู่แล้วว่าถ้าเราอัปเกรดเครื่องที่ชื่อว่าคอมแพคเตอร์ค่ะด้วยอาร์กเมนต์ที่เป็นเกียร์เวิร์กิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแร่ค่ะไปเปลี่ยนเพื่อเป็นเกียร์ได้เลยมันดีมากๆค่ะจัดไปเพราะว่าอะไรเรามีคอมแพคอยู่แล้วนี่ค่ะเครื่องนี้คือเครื่องคอมแพคเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องเดียวที่สามารถที่จะแบบหาเกียร์ได้นั่นเองนี่ไงคอมแพคเตอร์เครื่องเดียวกันเห็นค่ะอย่าได้รอช้าจัดเลยดีกว่าวุ๊บอ้าวไม่มีเกียร์โอเคไม่เป็นไรระหว่างนี้เหมือนเดิมค่ะวงจรที่แบบเอ้าอ๋อนี่ไงเหล็กสีแดงนี่เลยเหล็กเมื่อเราไปล้อมจะมีสีแดงแล้วถ้าเราเอาบีทรูทค่ะไปสกัดอะไรอย่างนี้เราก็จะได้เหล็กมาเนาะในบางมอดแพ็คค่ะซึ่งไม่น่าจะใช่มอดแพ็คนี้ในมอดแพ็คเคมีบีทรูทสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเหล็กได้นั่นเองเรียบร้อยเกียร์เหล็กมาแล้วแล้วก็แบบใส่อย่างนี้เลยค่ะอาร์กเมนต์ของการคราฟเกียร์เราก็ได้มาแล้วทีนี้เราต้องการอัปเกรดคิดค่ะเรามีอัปเกรดคิดในขั้น1เนาะที่2โอเคทำได้ค่ะที่3สิ่งที่เราขาดของเดิมๆค่ะนี่เลยเขาถูกไปเปลี่ยนเป็นของเหลวหมดแล้วมาเลยอาจจะน้อยใจนิดนึงค่ะไม่ว่าจะคราฟไปเท่าไหร่สุดท้ายมันก็หายวับไปอยู่ดีแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในหน้านี้ค่ะเนี่ยจริตไครโอเทียมไม่น่าทำระบบอัตโนมัติเลยนี่คือข้อเสียของระบบอัตโนมัติค่ะมาเรื่องนี้นั่นแหละโอ้เจ้าตัวนี้อัปเกรดในที่1แล้วนี่ค่ะสังเกตตัวนี้เนาะดังนั้นอัพตัวนี้ก็ได้เป็นที่1แล้วก็เทียร์2ตามด้วยสีแดงในเทียร์3ค่ะแล้วก็เทียร์ที่4แน่นอนอัปเกรดตัวเดียวก็ใส่อัคเมนได้ละแต่เราจะใช้4ตัวค่ะนี่ทีนี้เราก็สามารถคราฟเกียร์ได้แล้วสินะต้องมาลองค่ะของที่ใช้คลาสสิกคือทินเกียร์ทินเอสเซนต์มาเปลี่ยนให้เป็นทินธรรมดาค่ะแล้วจากนั้นเอาทินธรรมดามาใส่ในเครื่องนี้เลยจะได้เป็นแผ่นหรือได้เป็นเกียร์โอ้โหได้เป็นเกียร์มันคือดีงามมากมากค่ะงานนี้บอกเลยว่าเราก็จะหาเกียร์ได้ง่ายขึ้นละไม่ต้องรอนานแป๊บเดียวค่ะก็ได้มาแล้วอุ๊ยดีดีอ่ะนี่มันคือแหล่งผลิตเกียร์ชัดๆเลยนะเนี่ยช่างสุขสบายค่ะวันนี้เราสามารถอัปเกรดได้หลายอย่างมากละก็ถือว่าดีมากๆเลยเรียกว่าเป็นวันแห่งการอัปเกรดก็ได้แต่ไหนๆแล้วค่ะขออย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะก็คือปกติหาในการหาโคกหรือว่าถ่านโคกเนี่ยเราจะต้องใช้เ
มัลติบล็อกค่ะแบบ3คูณ3ก็คือเตาเผาถ่านโคกนั่นเองก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราใช้การอัปเกรดค่ะและเรามีนี่ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าไพโรไลติกเนาะคอนเวอร์ชันนั่นเองมันจะเป็นตัวค่ะที่ทำให้เราสามารถหาเจ้าโคกได้นั่นเองปกติค่ะเราจะไม่สามารถทำได้เนาะแต่ถ้าเรามีอัปเกรดนี้เราก็จะสามารถทำได้อย่าได้รอช้าค่ะคราฟมาเลยแน่นอนว่าเขาเอาไปใส่ในเตาเผาที่ใช้กระแสไฟหรือสโตนใช่ไหมก็เตานี้ค่ะพอเราใส่นี้ไปปุ๊บแล้วเรามีแร่โคอ่ะแร่โคค่ะมาเลยแล้วเราใส่ไปที่นี่หือวิลีลาอะไรขนาดนี้ทำไมสโลโมชั่นมากๆค่ะดูสิ 3,000 RF เองนะสโลโมชั่นมากๆปกติน่าจะทำงานเร็วใช่ไหมแต่นี้ไม่เร็วเลยค่ะแต่ก็ถือว่าได้เราได้ครีโอโซดออยด้วยค่ะเป็นของสำคัญที่จำเป็นมากในการเคลือบไม้เนาะให้เป็นแบบไม้ที่ผ่านการเคลือบค่ะครีโอโซดออยล์เราไปเช็คดูหน่อยสิว่ามันทำอะไรได้บ้างน้ำมันครีโอโซดนั่นเองก็อันนี้คือการย้อนกลับเป็นของเหลวต้องเป็นการคราฟสิไม่เห็นในนี้เลยนะคะอ้อถ้าเป็นถังก็สามารถคราฟพวกคอยได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไม้ให้เป็นไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ค่ะหรือว่าทรีทวูดนั่นเองทีนี้พวกเครื่องจักรต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นโต๊ะวิศวกรอะไรอย่างนี้กังหันลมค่ะก็ต้องใช้ไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้มาแล้วซึ่งก็สำคัญมากๆแต่ในที่นี้เราก็ได้คอคกมาแล้วค่ะคอคกก็สำคัญเช่นกันเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเควสนี้นั่นเองค่ะนี่อาร์คีอิกบริกเนาะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะหาไว้ในตอนนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้านั่นเองนี่ไงโคโคเอาไปเปลี่ยนให้เป็นโคกดัดใช่ไหมคะตอนนี้เราได้โคโคแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโคกดัดได้โดยใช้เครื่องมืออื่นได้ไหมต้องเช็คดูค่ะโคกดัดมีอยู่อย่าบอกนะว่าหน้าตาแบบเดียวมีอยู่แค่แบบนี้แบบเดียวค่ะเฮ้ยอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือเขาบังคับแล้วค่ะว่าเราจะต้องคราฟเครื่องคัตเชอร์นี้แน่นอนไม่ต้องเรียกว่าคราฟสิต้องเรียกว่าสร้างค่ะเพราะมันเป็นมัลติบล็อกเป็นเครื่องที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเราเอามาไว้ทำในอีพิโซดหน้าแล้วกันค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ละกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ